งวดอื่นก็ได้เอามาแนบหน่อยจะได้มีน้ำหนักมีที่ความจริงครบเรียกไปที่รายงานตัวจดหมายที่ไปรายงานตัวมาครับมาเรียกร้องสิทธิ์ครับเพราะว่าไม่มีสิทธิ์ตัวนี้แย่มากเลยครับไม่มีเงินจุดเจือเลี้ยงชีวิตเลยเลยอยากมาขอสิทธิ์ครับเราผู้ใหญ่ช่วยให้ได้สิทธิ์ตัวนี้คืนครับถึงในจะได้เบาบางไอ้เลี้ยงชีพนะครับจะเสียค่าน้ำก็ไฟเยอะแยะอีกก็ต้องมีสิทธิ์ตัวนี้แหละมันพอจุดเกลือดีพี่ก็ขาเป็นไรแล้วพี่เดินไม่ได้ครับตั้งแต่ใช้ชีวิตครอบครัวอยู่กี่คนนะพี่ตอนนี้อยู่กับหลานสองคนพ่อแม่เสียหมดแล้วเดินทางมาจากไหนครับร้อยเอ็ดครับก็มาไกลนะพี่นะต้องเสียเงินค่ารถมากันเองเลยก็อยากจะให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานครับเห็นใจไหนครับเนี่ยที่โดนอะไรบอกเขาโดนตัดสินได้ไหมโดนตัดสินเพราะอะไรบอกเลยก็น่าจะช่วงโควิดแล้วไม่ได้ขายไงครับแล้วไปอยู่บนแพลตฟอร์มก็เลยโดนนี่เดินทางมาจากไหนครับพี่ส่วนตัวพี่เองจากอ่อนนุชครับจะมาจากอ่อนนุชนะครับภายในครอบครัวเลี้ยงชีพเป็นยังไงพี่กี่คนกันพี่ถ้าโดนตัดสิทธิ์อย่างเงี้ยพี่ของผมมีอยู่คนเดียวครับพี่แดงนี่คือจอดคนอื่นไม่มีครับเลี้ยงขายด้วยนี่เลี้ยงครอบครัวใช่ไหมเลี้ยงคนอะไรอ๋อหมายความว่าก็ส่วนใหญ่จะมาใช้จ่ายในบ้านบ้างครับแล้วก็เป็นรายได้เสริมเข้ามาพอโดนตัดสินลำบากไหมพี่ใช้ชีวิตประจำวันครอบครัวการกินกันอยู่เงินเดือนอยู่ยังไงครับพี่ใช่ครับเพราะว่ามันก็เป็นรายได้อันหนึ่งที่เราใช้หาเลี้ยงตัวเองก็อยากจะฝากว่าไม่รู้คือนโยบายอะไรนะผมก็ยังงงว่าทั้งหมดนี้คือทำไปเพื่ออะไรคือตอนนี้ผมห่วงเรื่องราคาหมูครับราคาหมูจะแพงแต่ว่าราคาหวยนี่มาคุมเพื่ออะไรทำไมไม่ไปคุมพวกสิ่งที่มันจำเป็นกว่านี้กี่โมงพี่วันนี้รับเอกสารไปเยอะค่ะพี่บางคนมาไกลต่างจังหวัดบางคนท้องแก่นะพี่ท้องแก่7เดือนนะเขามาไกลมาคนเดียวนะสงสารมีสลากแค่5เล่มค่ะพี่ตัดสิทธิ์เขาอย่างไม่มีการเลี้ยงดูวันนี้มาที่ศาลจังหวัดนนทบุรีนี่มายื่นเอกสารร้องเรียนเพิ่มเติมในการที่จะขอให้ศาลมีคำสั่งระงับยับยั้งทบทวนการตัดสิทธิ์จากสำนักงานกองสลากครับวันนี้เรามายื่นเป็นครั้งที่3ครับคือมาที่ศาลจังหวัดนนทบุรีเนี่ยคือเป็นลบครั้งที่3แล้วใช่มั้ยครั้งที่3ครับและ2ครั้งแรกศาลมีคำสั่งยังไงบ้างมั้ยครับ2ครั้งแรกคือศาลประทับรับฟ้องแล้วนะครับมีนัดไต่สวนในระยะเวลาอันใกล้นี้นะครับแต่สิ่งที่เราขออีกอย่างคืออยากจะให้ไต่สวนคุ้มครองฉุกเฉินชั่วคราวครับซึ่งเรายังไม่ได้คุ้มครองจากตรงนั้นวันนี้เราก็หวังใจว่าเราจะได้รับการคุ้มครองชั่วคราวสิ่งแรกที่อยากฝากบอกก็คือสำนักงานกองสลากนะครับ อย่าให้เราต้องใช้กระบวนการศาลมากไปกว่านี้เลยนะครับเราเองเราอยากจะทำตามกฎระเบียบถ้าท่านทำอย่างถูกต้องให้เราชี้แจงอย่างถูกต้องผิดถูกค่อยว่ากันอย่างเงี้ยเราก็ไม่จำเป็นจะต้องมาอาศัยกระบวนการศาลใดๆเลยเพราะแต่ละคนก็มาจากบ้านไกลกันทั้งนั้นมากันต่างจังหวัดลำบากกันทุกคนครับแต่ว่าในเมื่อทางสำนักงานกองสลากเนี่ยเปิดโอกาสให้เราน้อยมากหลังจากก่อนหน้านี้นะแต่ล่าสุดเห็นว่ากองสลากเนี่ยเริ่มจะเปิดให้ทบทวนแล้วแต่ว่ามันช้าไปแล้วนะครับเราก็อยากจะบอกว่ากองสลากช่วยทำความชัดเจนหน่อยครับว่าจะเอาแบบไหนอะไรยังไงนะครับไม่ใช่ว่าปล่อยให้พวกเราเนี่ยต้องมาดิ้นรนในกระบวนการศาลครับถึงนายกรัฐมนตรีนะครับท่านประยุทธ์จันทร์โอชานะครับจากคำสั่งของท่านที่ให้มาทำหวย80 บาทปรากฏว่าหวย80 บาทของท่านเนี่ยทำไม่ได้เลย
ิ่งที่ท่านประยุทธ์ได้จากการโครงการหน่วยปฏิบัติคือตอนนี้คนตกงานนี่แน่แล้วนะครับเกือบ 50,000 คนนะครับอันเนี้ยท่านจะเอาหวย80บาทหรือเอาคนตกงานนะครับผมคิดว่าท่านน่าจะทบทวนหน่อยนะครับเลยอ่ะพอเราได้อันเนี้ยมาเลี้ยงชีพตัวเองเพราะเราไม่มีคนกระทำตัวเราเราต้องกระทำตัวเราเองอยากได้เจ้าหน้าที่หน่วยงานก็อยากได้เจ้าหน้าที่มองดูว่าตอนเนี้ยคนของก็ข้าวของก็แพงแล้วรายได้ไม่มีเนี่ยจะเอาที่ไหนกินเอาที่ไหนใช้คะแล้วเราเป็นผู้สูงอายุแล้วเราทำอะไรก็ไม่ได้เราก็อาศัยตรงเนี้ยที่มากินมาใช้อยู่กองฉลากแล้วก็นายกให้ความเห็นใจกับประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยากทุกวันนี้ข้าวก็แพงกับก็แพงแพงไปทุกอย่างแก๊สก็ขึ้นทุกอย่างเลยเราไม่มีรายได้เราก็หวังตรงนี้เดือนนึงได้แค่4,000กว่าบาทงวดนึงได้4,000กว่าบาทก็ไม่พอจะกินไม่พอจะใช้หรอกอ่ะไหนจะค่าน้ำค่าไฟค่ากินทุกอย่างได้งวดละ4,000กว่าบาทนี่ไม่พอกินนะคะเดี๋ยวนี้ออกตลาดแต่พันหนึ่งเนี่ยเดินไปเนี่ยไม่เห็นอะไรเลยข้าวของแพงทุกอย่างกู้เงินไปทำขายลอตเตอรี่แขนพี่เป็นไรแขนวันเหตุรอบการแขนซ้ายต้องครับหาเงินช่วยตัวเองแล้วก็ไม่มีทุนก็ต้องไปกู้เงินของประชาชนมา60,000บาทก็อยากขอความเห็นใจอยากขอความเห็นใจให้ได้ลอตเตอรี่ไปขายเหมือนเดิมนะครับอยากให้เขาเห็นใจหนูให้ลอตเตอรี่กลับคืนมาค่ะจะได้มีอาชีพมีรายได้เหมือนเดิมเพราะตอนนี้ลำบากต้องไปซื้อลอตเตอรี่เขามาขายราคาแพงมากอะค่ะทำให้ขาดรายได้ส่วนนี้ไปเลยเพราะไม่สามารถที่จะไปทำอาชีพอย่างอื่นได้อะค่ะพิการนั่งสามีเขาเนี่ยหัวสามีมองไม่เห็นเลยทั้งคู่เลยเหรอครับพี่ตอนนี้ลำบากทั้งครอบครัวเลยอะค่ะลอตเตอรี่ที่ซื้อมาก็แพงคนยากคนจนบ้านฝนตกก็รั่วไปกู้หนี้กู้สินบ้านมาวิการมาลงทุนโดนกัดค่าบ้านค่าน้ำค่าไฟผัวก็ตายเป็นโควิดลูกหลานก็5คนนี่ได้ค่าบ้าน2เดือนแล้วก็ไม่ได้จ่ายถ้าไม่ได้ตรงนี้นะป้าจะตายยกครัวแล้วป้าไม่อยู่แล้วสู้ไม่ไหวแล้วตอนนี้เป็นหนี้เป็นสินต้องส่งเงินคนพิการเอาเงินมาลงทุนค้าขายแต่ว่ามาตัดสิทธิ์อย่างนี้ตายอย่างเดียวนี่สินเจ้าไหนมาส่งค่าบ้านก็2เดือนแล้วไม่ได้จ่ายเขาตอนนี้อาศัยเข้าวัดกินตอนนี้บ้านเหนื่อยมากเลยหลานทั้ง5คนไม่ได้หรอกตัดก็ไม่ได้ป้าก็ไม่อยู่แล้วป้าไม่รู้จะเป็นจะตายยังไงตายอยู่ไม่ได้เลยไม่มีค่าเช่าเขาก็ไม่ให้อยู่หวยก็โดนตัดไปแล้วทำยังไงล่ะ